สวัสดีครับการวัดเพชเชอร์นะครับวัดเพชเชอร์เครื่องซักผ้าฮิตาชิรุ่น SF-654นะครับด้วยมิเตอร์เข็มนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเปิดฝาที่ตรงสายน้ำเข้าก่อนนะครับสายแจ็คของเพชเชอร์นะครับจะมีทั้งหมด2เส้นนะครับสายสีแดงกับสายสีดำสีดำเล็กนะครับเนื่องจากเพชเชอร์จะใช้ไฟ DC นะครับแต่จึงใช้สายสีดำเล็กครับส่วนสายสีดำใหญ่นะครับมันจะเป็นสายของสายคอมมอนนะครับสายคอมมอนก็คือสายไฟ AC 220โวลต์นะครับซึ่งเป็นสายร่วมนะครับจะใช้ร่วมกับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้กับไฟ AC นะครับแต่เพชเชอร์นะครับใช้ไฟ DC กระแสตรงนะครับส่วนดังนั้นจึงใช้สายสีดำเล็กเป็นไฟ DC นะครับไฟกระแสตรงนะครับเพื่อแยกออกจากสายสีดำนะครับสายสีดำใหญ่นะครับสายสีดำใหญ่ซึ่งเป็นไฟ AC นะครับไฟกระแสสลับนะครับไฟ AC ตัวนี้จะมาปะปนเอามาใส่ในเพชเชอร์ไม่ได้นะครับเพชเชอร์จะพังมันไม่ได้นะครับแต่สีมันเหมือนกันนะครับจึงแต่ก็จะแยกสีเหมือนกันก็จริงแต่ก็แยกเล็กกับใหญ่นะครับอย่ามาปะปนครับอาจจะเสียหายได้นะครับจะเกิดความเสียหายนะครับเพชเชอร์นะครับจะเป็นตัวสร้างความถี่นะครับอันนี้นะครับคือฮิตาชินะครับรุ่น SF-654 นะครับSF-654 นะครับนี่เสียไฟแล้วนะครับแต่ไม่ได้กดปุ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับสังเกตดูไม่มีไฟขึ้นทีนี้สายที่ดำนะครับจับอยู่ที่สายที่ดำนะครับสายที่แดงจับอยู่ที่สายที่แดงของเพชเชอร์นะครับตรงนี้นะครับแล้วตั้งย่านวัดไปที่ 0.1 ACV เอ้ย 0.1 DCV นะครับตั้งไปที่กระแสตรงก่อนนะครับจะได้ความแรงที่0จะได้ความแรงที่เท่าไหร่ครับ 0.006 DCV ครับ 0.006 นะครับต่ำมากนะครับแทบวัดไม่ขึ้นเลยครับนี่ต่ำมากครับเป็นไฟกระแสตรงนะครับเพชเชอร์จะใช้ไฟกระแสตรงนะครับไม่ใช่ไฟกระแสสลับนะครับอันนี้คือตัวเพชเชอร์ครับทีนี้เราจะปรับไปถ้าใช้มิเตอร์ที่มีย่าน 2.5 ACV นะครับก็จะวัดได้เห็นชัดฝ่านะครับ 2.5 ACV แต่เวลาดูให้ดูย่าน250นะครับย่านแถว250นะครับนี่วัดได้เท่าไหร่ครับ 0.4 ครับ 0.4 ACV ครับขณะน้ำไม่มีในถังครับอันนี้คือการวัดน้ำยังไม่มีในถังเลยนะครับเป็นถังเปล่านะครับตอนนี้จะวัดได้ระดับนี้นะครับวัดได้น้อยนะครับถ้าเป็น LG กับ Samsung จะวัดได้เยอะนะครับความแรงจะสูงวัดความอะไรอย่างเงี้ยจะแรงกว่านี้เยอะเลยครับอันนี้วัดได้ต่ำมากครับสำหรับฮิตาชิทีนี้เราจะย้ายไปย้ายสายสีแดงนะครับไปเสียบที่รูเอาท์พุตนะครับอันนี้หมายความว่าเป็นการวัดความถี่นะครับความแรงของความถี่แล้วนะครับไม่ใช่วัดไฟ AC แล้วนะครับสาเหตุที่วัดไฟ AC ขึ้นเนื่องจากตัวนี้มันเป็นตัวสร้างความถี่นะครับเมื่อความถี่ก็คือไฟ AC นั่นเองครับถ้าวัดสร้างไฟ AC เล็กๆขึ้นมานะครับสายสีดำเสียบที่สายสีดำสายสีแดงเสียบที่สายสีแดงครับจะได้ความแรงความแรงของความถี่นะครับ 0.4 ACV ครับให้ดูย่านสเกล250นะครับให้ดูสเกล250ครับอย่าไปดูสเกล 2.5 ไม่ได้นะครับ 2.5 ACV มันดูยากก็ย้ายมาดูที่250นะครับทีนี้เราจะปล่อยน้ำเข้าไปนะครับเพชเชอร์ของฮิตาชิจะใช้สายสีดำกับสีแดงนะครับส่วนเพชเชอร์ก็คืออะไรครับก็คือตัวสร้างความถี่ครับตัวมันจะมีสีสำหรับฮิตาชินี่จะใช้สาย2เส้นนะครับสายสีดำกับสีแดงครับดำเล็กนะครับ
พราะดำใหญ่เป็นไฟ AC 220 โวลต์นะครับเราต้องใช้สายดำเล็กสำหรับที่จะชี้จะใช้ C 1ตัวนะครับกับขดลวดนะครับเพื่อมาสร้างความถี่นะครับแล้วก็มีแกนเฟอร์ไรต์นะครับเมื่อน้ำเข้าไปในถังนะครับก็จะมีแรงดันนะครับเข้าไปผ่านยางผ่านสายยางเพรสเชอร์สายยางเพรสเชอร์นะครับหรือสายน้ำเกลือนะครับคล้ายๆสายน้ำเกลือนะครับมันจะดันผ่านสายน้ำเกลือนั้นไปนะครับหรือสายยางเพรสเชอร์นะครับดันเข้าไปที่ในตัวเพรสเชอร์นะครับในตัวเพรสเชอร์ก็จะมียางนะครับเมื่อถูกแรงดันยางตัวนั้นก็จะขยับนะครับกดแกนเฟอร์ไรต์นะครับเป็นแกนเหล็กนะครับแกนเหล็กเฟอร์ไรต์นะครับเข้าไปในขดลวดนะครับเมื่อกดเข้าไปยิ่งลึกนะครับก็ยิ่งความถี่ต่ำลงครับความถี่ต่ำลงเรื่อยๆครับเมื่อความถี่ต่ำลงจนถึงจุดหนึ่งนะครับ CPU จะคอยตรวจจับความถี่ตรงนี้อยู่นะครับเมื่อต่ำลงจนถึงจุดจุดหนึ่งที่ตามที่เราตั้งระดับน้ำไว้นะครับ CPU ก็จะสั่งหยุดไฟที่วาล์วน้ำนะครับแล้วตัดไฟที่วาล์วน้ำแล้วก็สั่งซักตามระบบต่อไปครับถ้า CPU ไม่สร้างความถี่เลยนะครับเมื่อเรากดปุ่ม Power CPU จะรู้เลยว่าไม่มีความถี่ครับก็จะร้องตี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 แล้วก็สั่งงานอะไรไม่ได้เลยนะครับกด power ครับนี่น้ำเต็มถังแล้วนะครับเต็มถังขอบด้านด้านบนขอดูขอบด้านล่างนะครับเต็มถังขอบด้านล่างนะครับระดับน้ำสูงสุดอันนี้เรากดสปินนะครับการกดสปินบางครั้งต้องกดระดับน้ำก่อนนะครับกด power แล้วกดระดับน้ำนะครับแล้วก็กดสปินนะครับแล้วก็กดสตาร์ทนะครับมันยังจะทำงานนะครับก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับเป็นบางครั้งน้ำไหลออกมาแล้วครับน้ำไหลออกมาแล้วครับนี่นะครับความแรงของความถี่เป็นไงครับอยู่ประมาณ 0.5 ACV นะครับสายที่แดงสังเกตดูจะเสียบอยู่ที่รูเอาท์พุตนะครับ 0.5 ACV นะครับแล้วจะความถี่จะค่อยๆตกลงไปนะครับน้ำขณะไม่มีในถัง 0.4 ACV ครับเมื่อน้ำค่อยๆเต็มถังขึ้นมาความถี่ความแรงของความถี่ก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น 0.5 ATV นะครับมันจะใช้ CPU จะตรวจจับความแรงของความถี่ที่ 0.1 ATV นะครับเพื่อสร้างระดับน้ำต่างๆกันนะครับอันนี้ปล่อยน้ำสูงสุดเข้ามาเลยนะครับเต็มขอบด้านล่างนะครับระดับน้ำสูงสุดนะครับได้ไฟ 0.5 ACV นะครับตอนนี้ค่อยๆตกลงไปครับตกลงไปเหลือถ้าหมดถังก็เหลือ 0.4 ACV ครับอันนี้คือตัวเพรสเชอร์ครับสังเกตดูนะครับสายสีแดงครับเส้นหนึ่งแล้วก็สีดำเล็กเส้นหนึ่งครับสังเกตดูจะมี C นะครับ C สีส้มๆนะครับส้มๆตรงนี้นะครับส้มๆตรงนี้นะครับแล้วภายในก็จะมีขดลวดอยู่ในตัวเพรสเชอร์นะครับสร้างความถี่กับ C ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมียางด้วยนะครับเมื่อสายน้ำอยู่นี่นะครับสายน้ำเกลือนะครับเนี่ยสายอยู่นี่ครับเมื่อมีน้ำเข้าถังมามันจะกดแรงดันจะส่งผ่านสายนะครับมากดยางภายในเพรสเชอร์ในนี้นะครับทำให้แกนเฟอร์ไรต์นะครับถูกดันเข้าไปนะครับความถี่ก็ต่ำลงนะครับความถี่ต่ำลงต่ำลงนะครับเมื่อถูกแรงกดยิ่งมากยิ่งความถี่ต่ำลงนะครับนี่น้ำหมดถังแล้วครับได้ 0.4 ATV ครับความถี่ขณะน้ำหมด 0.4 ATV ครับดูย่าน250นะครับดูแถว250นะครับสเกล250ครับถ้าน้ำเต็มถังความแรงของความถี่จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น 0.5 ACV ครับอันนี้ปล่อยน้ำหมดก็ทำการปั่นแล้วครับทำการปั่นแล้วครับสังเกตความถี่นะครับจะอยู่ที่ 0.4 ACV ครับดูย่าน250นะครับดูสเกล250นะครับดูที่สเกล250ครับ 0.4 ACV ครับถ้าวัดแล้วได้อย่างนี้นะครับแสดงว่าสายเพรสเชอร์ดีครับทุกอย่างดีครับไม่มีอะไรเสียครับถ้าวัดได้อย่างนี้นะครับทุกอย่างดีสายยางเพรสเชอร์ไม่รั่วลมตัวเพรสเชอร์ก็สมบูรณ์แบบกลไกก็สมบูรณ์แบบทุกอย่างดีครับ
สำหรับบทนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ